นี่คือคนแรกนะครับที่มานั่งบนเก้าอี้ดวงจันทร์เซี่ยวที่ผมทำเอาไว้นะฮะเมื่อวานเราต้องนานว่าจะมีใครมานั่งไหมไม่มีเลยคุณเจออ็อกโตเวียนนะฮะเจเป็นคนแรกที่มานั่งบนเก้าอี้แล้วก็นั่งหันหลังด้วยนะปกติเขานั่งมาทางนี้กันชิลอยู่คนเดียวข้างหลังก็เดินกันป้วนเปี้ยนมากนี่คือเสียงอันไพเราะของจูดี้นะครับฟังได้ยากมากร้องเพลงไปมองข้างๆไปเดี๋ยวนั่นไงว่าละมีของมาเวียงเบนก็สนใจโอ้โหดอกไม้เกาะนี้เป็นอะไรเนี่ยแบบมันดึงดูดความสนใจได้ทุกคนเลยนะร้องเพลงอยู่ดีๆไปดมดอกไม้อยากฟังเสียงต่อจูดี้โอ้เดี๋ยวนะมารีน่าทำไมมันนั่งอย่างนี้เนี่ยที่นั่งก็ตั้งเยอะแยะมานั่งขวางทางไปโอ้โหแล้วเอี้ยวตัวมาคุยด้วยนะไม่แบบลุกขึ้นยืนหันหน้ามาคุย มารีน่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยหรือว่าโกรธจากเมื่อวานไปแย่งที่นั่งเอาคืนบ้างใช่ไหมเนี่ยวันนี้นะฮะตามแผนการก็คือจะเป็นการหาเพื่อนบ้านนะครับนั่นก็คือเจ้ามาแชลเป็นหลักนะฮะส่วนตัวอื่นค่อยว่ากันก่อนอื่นเช็คแคมป์ไซต์ก่อนว่าใครมาม้านะครับคลายจำไม่ได้ว่าเจอหรือยังวันนี้คงต้องบอกลาเพื่อนคนสำคัญอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือฮอปกินนั่นเองนะฮะฮอปกินจริงๆแล้วผมไม่ได้พามานะครับมาเองด้วยแต่บังเอิญว่าถูกชะตากันนะฮะก็เลยอยู่ได้มาจนถึงตอนนี้นะครับอยู่มานานแล้วเหมือนกันนะได้เวลาที่จะปล่อยให้ฮอปกินไปมีการผจญภัยของตัวเองนะฮะใช่ครับจะไปที่ใหม่นะฮะจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับคือบางทีก็ต้องดูนะว่าจะแค่เปลี่ยนประโยคทักทายหรือเปล่าอาจจะไปหาของกินใหม่ด้วยไปเรียนสิ่งใหม่ๆที่จริงๆนะฮะอ่ะโชคดีฮอปกินลงใจไปนะฮะกังวลว่าเราเนี่ยจะบอกให้ฮอปกินอยู่ต่อนะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนของฉันนะฉันจะไม่ลืมนายเลยถึงแม้ว่าฉันจะไปเกาะใหม่แล้วก็ตามอย่าลืมฉันด้วยละกันนะให้นายนึกถึงฉันทุกครั้งที่กินแอปเปิลสตูดิโอเข้าใจไหมสัญญามาก่อนนะเนี่ยแล้วก็ชอบพูดอย่างเงี้ยก่อนไปจากร้านตู้เกมนะครับกลายเป็นบ้านที่ว่างเปล่าโชคดีฮอปกิน10 20 30 35ใบนะครับผมมีตัวอยู่35ใบแล้วก็มีนุกไม้เหลืออยู่อีกประมาณ 7-8,000 นะฮะเดี๋ยวซื้อให้ครบเลยแล้วกันแล้วก็ไปทีเดียวมันต้องมาแล้วแหละอย่างงี้รวมๆแล้วก็เกือบ40ใบนะฮะขาดอีกใบนึงพิงกี้ไม่ต้องมาก้มหน้าเลยนะพิงกี้ต้องอยู่ที่นี่ตลอดพิงกี้ไม่ต้องไปไหนเลยโอเคได้เวลาออกตามหามาแชลนะฮะมาในชุดยูคาตะเหมือนเดิมนะครับรู้สึกใส่ชุดนี้แล้วเจอเพื่อนบ้านที่แบบน่ารักเยอะนะน่าจะช่วยได้พลังเมทอาจจะหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้มาพลังยูคาตะโอ้ยตัวเดิมอ่ะจำชื่อไม่ได้นะฮะจิงจอกไอ้หมาป่าผู้ชายนะครับเมื่อวานเจอแกล็บใช่ไหมวันนี้เจอตัวสีเหลืองเอ๊ะเมื่อวานหรือเมื่อวานฟืนเนี่ยบินหาเพื่อนบ้านไม่รู้กี่ร้อยเกาะแล้วนะฮะจำแทบไม่ได้แล้วบินไปที่เกาะที่แบบมีกระรอกเยอะๆได้ไหมไก่โอ้โหไก่เอ๊ะแต่ไก่แบบนี้ไม่เคยเจอลักกี้เอลวิสคือสิงโตดูคล้ายๆกันนะผมก็จำไม่ได้ว่าเคยเจอหรือยังแต่น่าจะยังมั้งเพราะว่าที่หน้ามีแผลนะฮะสิงโตนี่คือบ้านหรูใช่ไหมแต่เราต้องการมาแชลนะฮะตอนนี้อ๋อจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเก่าเราตอนแรกเลยนะครับเจอรอบที่2รอบที่3แล้วเฮ้ยทำไมมันมีหลายชั้นอะไม่เคยเจอฮะเกาะนี้เกาะหายากไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วเพื่อนบ้านอยู่ไหนเพื่อนบ้านมีไหมเนี่ยเกาะนี้อ๋อนี่ไงเจ้าหมูถามหน่อยนี่เกาะอะไรเนี่ยไม่เคยมาเวลาสวยดีนะที่หน้าอาจจะเป็นก้อนหินทองหรือเปล่าเหล็กล้วนเหรอไม่ใช่แล้วความพิเศษของเกาะนี้คืออะไรมันน่าจะเป็นเกาะพิเศษนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมมาเจอเกาะฉลามล้วนเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนว่าถูกหรือเปล่าความพิเศษของมันไม่ได้อยู่บนเกาะตรงนี้นะฮะมันอยู่ที่ทะเลนะครับถ้าถูกต้องนี่ก็คือทุกตัวจะเป็นฉลามหมดเลยนะฮะปลาทุกตัวจะเป็นฉลามหมดเลย
ผมไม่ได้เอาเบ็ดตกปลามาแล้วโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวนะเอามีอันหนึ่งโอ้โหสั่นขนาดนี้สันฟิชหรือเปล่าฉลามฉลามหัวค้อนนะฮะแสดงว่าทุกตัวแน่นอนครับเป็นฉลามหมดก็จะเวลาเรามีไม่เยอะอ่ะกินมาต้องฟังจังหวะให้ดีนะฮะตอนที่มันดึงแบบจ๋อมไปเลยโอ้โหฉลามขาวไวชาร์กสองตัวแล้วนะฮะฉลามหัวค้อนผมเคลียร์นี้ก่อนดีกว่าอันไหนทิ้งได้ทิ้งไปโอ้ฉลามแน่นอนฮะสั่นอย่างนี้คือถ้าเกิดจอยสั่นเบาๆเนี่ยแสดงว่าปลาตัวเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่ก็คือจะสั่นหนักแต่จริงก็มีหมดแล้วนะฉลามแต่ขอสะสมไว้หน่อยเพราะว่านานๆจะเจอทีเกาะนี้ซันฟิชก็ไม่ค่อยได้เจอนะฮะมีแค่ตัวเดียวเองแต่เล่นมาฉลามหัวค้อนอีกแล้วครับผมขอซันฟิชสัก3ตัวแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับแต่ยังไม่เจอสักตัวเลยเนี่ยน่าจะใช่มันหนักมากโอ้ซันฟิชมาแล้วตัวที่2ตัวแรกผมเอาไปบริจาคแล้วนะฮะนี่เก็บเอาไว้เดี๋ยวเผื่อเอาไว้ทำเควส CJ แกใช่ซันฟิชหรือไม่ทำไมเงาดูเล็กๆเรียบร้อยครบ3ตัวแล้วฮะได้เวลาหาเพื่อนบ้านต่อ จริงๆยังไม่ได้ฉลามอันนี้เลยนะฉลามวานนะฮะไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรไปหาเพื่อนบ้านต่อดีกว่า อยู่ไหนแพะกลับบ้านครับน้องหมานะฮะกิงคองมาบ่อยมากเลยนะกิงคองชมพูคนนี้เนี่ยจำกันได้ไหมน้องตูตู้นะฮะแล้วต้องออกชื่อเสียงให้ถูกนะครับตูตู้โอ้ยกิงคองอีกแล้วสองตัวแล้วนะไม่เห็นขาครับโอ้โหอะไรเนี่ยมันวันกิงคองแห่งชาติหรือไงทำไมมีแต่กิงคองเนี่ยเป็นกิงคองนะคนขับเครื่องบินอ๋อกระทิงรอดไปรอดไปคือถ้าเป็นกิงคองอีกนิดแสดงว่ามีปัญหากับเราแน่นอนคนขับเครื่องบินเนี่ยตั๋วก็แพงบินดูข้างล่างเดี๋ยวบอกว่ากระลอกเยอะๆค่อยลง คนขับเครื่องบินต้องมีเรื่องต้องคุยกันหน่อยไม่เข้าใจเลยเป็นอะไรกิงคองมากไปเนี่ยฮะบอกให้จอดที่กระลอกเยอะๆมาจอดอะไรที่กิงคองสี่ตัวแล้วนะโอ้ยแต่ละตัววันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยวันนี้กินคองไหมเฮ้ยทำไมหน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาคือหมาหรือเขาคือแมว เขากำลังสับสนตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นหมาหรือแมวทำไมแต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยคือเป็นหมานะฮะแต่ว่าแต่งหน้าแบบหนวดแมวคือจะหลอกเราใช่ไหมนึกว่าแมวทำตัวน่ารักน่ารักเอาไปเลี้ยงหน่อย ไม่ได้ผลกระทิงแล้วบอกว่ากระลอกฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยกระทิงกระทิงล้วนเลยเนี่ยกระทิงกับคิงคองในวันนี้แกวันนี้เจอแต่แบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวัวกับกระทิงเนี่ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยคนขับนี่กวนใช่ไหมวันนี้เอากดพิษอีกไปดูเกาะนี้ก่อนถ้าเกิดเป็นตัวที่แบบโอ้แสดงว่ามีปัญหากับผมแล้วแหละคนขับเนี่ยผมเปลี่ยนวันดีกว่าผมข้ามมาวันนึงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนด้วยผมรู้สึกว่าตอนเช้ามันจะเจอแต่ตัวแบบกิงคองอย่างเงี้ยกระทิงใช่ไหมพอเรามากลางคืนแล้วเจอพวกกระต่ายกระรอกอะไรอย่างเงี้ยเยอะเอ้าแล้วเพื่อนบ้านอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนบ้านหายไปไหนอ่ะทำไมผมไม่เห็นเพื่อนบ้านมันต้องมีแคมป์ไฟนะฮะตั้งอยู่มีแคมป์ไฟแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นแต่อันนี้คือไม่มีทั้งคู่เลยเพื่อนบ้านไปไหนเนี่ย
ต้องกลับไปเช็คที่บ้านดูฮะคือข้ามาแค่วันเดียวเนี่ยไม่น่าจะมีเพื่อนบ้านคนใหม่เข้ามาแทนแล้วนะปกติต้องแบบเป็นอาทิตย์อะอาทิตย์2อาทิตย์นี่มันแค่วันเดียวเองนะถ้านับจากวันที่ฮอปกินออกก็แค่2วันนะยังไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำอ้าวขายไปแล้วจริงด้วยโอ้แล้วผมอุตส่าห์ให้ฮอปกินออกสติงกี้ใครเนี่ยกูรับปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยนะคือเกมจะส่งคนมาให้เองนะฮะถ้าเกิดเวลาถ้าเกิดมีบ้านว่างเงี้ยเขาจะมาซื้อแล้วก็อยู่เองแล้วผมเพิ่งให้ฮอปกินออกกลายเป็นว่าคนที่มาอยู่ใหม่ล่าสุดเนี่ยน่าจะออกไม่ได้นะครับเพราะว่าจำตอนกบได้ไหมคือกบเป็นคนล่าสุดในตอนนั้นนะฮะหมุนไปหมุนมายังไงก็ไม่ขึ้นลูกโป่งมาที่หัวกบสักทีนะครับนอกจากจะให้คนมาที่แคมป์ไซต์แล้วก็ให้มาแทนกบไปเลยซึ่งถ้าเกิดผมจะรอมาแชลที่มาที่แคมป์ไซต์เนี่ยใช้เวลาน่าจะนานมากเพราะตั๋วก็ยังเหลืออยู่เรามาดูกันนะฮะว่าเจ้าสติงกี้นี่คือใครนะครับกวาดบ้านอยู่แล้วมาเร็วมากนะแค่วัน2วันเองมาได้ยังไงเนี่ยโอ้เจ้าแมวนักมวยปั้มนี่นี่บ้านหรืออะไรเนี่ยเพิ่งเจอไปนะเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมที่ใส่หน้ากากเนี่ยนักมวยปั้มนะฮะสติงกี้เอ้าแล้วมาถามว่าเราคือใครแกนั่นแหละคือใครมาอยู่ได้ยังไงเนี่ยยังไม่ได้เชิญเลยบอกว่าเราเป็นคนที่อยู่บนเกาะนี้นะฮะปกติแล้วฉันก็ไม่ค่อยได้ล็อกประตูบ้านโอ้สติงกี้คือแกเป็นแมวนะให้อภัยได้ไม่เป็นไรเป็นเทรนเนอร์ออกเป็นแนวแบบสายออกกำลังกายใช่ไหมแต่ต้องดูบ้านเดี๋ยวมีการมองหน้ากันด้วยแมวมีเรื่องกันนะฮะเลมอนเหมือนจะไม่ถูกชะตากับสติงกี้แล้วผมจะให้ใครออกในทีนี้ในเมื่อสติงกี้เป็นคนล่าสุดลูกโป่งน่าจะไม่ขึ้นบนหัวเขาอะต้องมีคนออกอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะไปหามาแชลนะฮะคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีมาแชลมาก็จะครบองค์ประกอบตอนนี้เลยนะผมก็จะให้อยู่บนเกาะนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนข้างหลังเนี่ยมันร้องเพลงอะไรเนี่ยนี่คือบ้านของสติงกี้นะฮะเป็นเหมือนฟิตเนสนะครับสายเทรนเนอร์ยืนกินไอติมอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะว่าทำยังไงดีในเมื่อเรายังไม่ได้มาแชลมาเลยนะฮะแล้วก็ที่ไม่ว่างอาจจะต้องหาคนออกอีกหนึ่งคนนะครับ